Hello, animal. Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะส้มมาอยู่ที่โซน T Square ทาวน์อินทาวน์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาบรรยากาศชิลๆมาดูน้องแมวน่ารักน่ารักมาที่ร้านนี้เลยค่ะ Kitty Cat Cafe นั่นเองร้านนี้นะคะเจ้าของเนี่ยน่ารักมากๆแล้วน้องแมวเนี่ยมีทั้งหมด10กว่าตัวก็น่ารักมากๆแต่ว่าน้องแมวเนี่ยจะมีพันธุ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแล้วบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าร้านนี้นอกจากจะมีน้องแมวแล้วเนี่ยนะเรายังมีอาหารให้เราได้ชิมกันด้วยว้าวพูดแล้วเนี่ยอยากจะไปลองชิมกันแล้วว่าร้าน Kitty Cat Cafe เนี่ยนะคะจะอร่อยแล้วก็น้องแมวจะน่ารักขนาดไหนไปกันเลยค่ะAnimal นะคะตอนนี้ส้มเข้ามาข้างในร้าน Kitty Cat Cafe แล้วค่ะซึ่งก็อยู่กับพี่ปุ๊กกี้เป็นเจ้าของร้าน Kitty Cat Cafe ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามพี่ปุ๊กกี้ก่อนดีกว่าเข้ามาในร้านเนี่ยคุณผู้ชมบอกตรงๆร้านน่ารักมากแล้วพอเข้ามาเราเห็นแมวแบบจริงๆถามว่าเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะพี่ปุ๊กกี้เป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้วป่ะใช่ค่ะเป็นคนเลี้ยงแมวอยู่แล้วคือก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่ก็คือเลี้ยงแมวเลี้ยงอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะแล้วมีความคิดยังไงถึงเอาแมวมาเปิดเป็นร้านคาเฟ่แมวแล้วก็มีอาหารแบบน่ารักน่ารักแบบดูให้เราทานด้วยแล้วก็ได้เล่นแมวไปด้วยอะคะคือมันเหมือนเป็นสองสิ่งที่เรารักพอดีคือในการทำขนมอยากเปิดร้านกาแฟแล้วก็เลี้ยงแมวแล้วก็เอาสิ่งที่เรารักมารวมกันก็เลยเกิดเป็น Kitty Cat Cafe ก็เลยเกิดเป็น Kitty Cat Cafe มีขนมหวานมีน้องแมวถามถึงน้องแมวดีกว่าค่ะน้องแมวที่เลี้ยงที่อยู่ในร้านที่เราเห็นกันตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะมี13ตัวค่ะโอ้13ตัวนี่ถือว่าเยอะมากนะ13ตัวนี่แต่ละตัวคือเลี้ยงอยู่แล้วป่ะคะหรือว่าพอเปิดร้านแล้วก็ค่อยซื้อมาเรื่อยๆหรือโดยส่วนตัวเป็นคนเลี้ยงแมวอยู่แล้วแล้วก็พอเปิดร้านเหมือนเป็นการสนองนี้ตัวเองพอเรามีร้านนะเราก็เพิ่มแมวได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวคะเลี้ยงอยู่ 3-4 ตัวเองค่ะ 3-4 ตัวใช่แล้วเราที่เลี้ยงนี่มีพันธุ์อะไรบ้างคะมีหลายตัวมีหลายพันธุ์นะคะก็จะมีเปอร์เซียฮิมาลายันโอ้ฮิมาลายันใช่อเมริกันช็อตแฮร์สกอตติชโฟลด์ราคาไม่เบานะคะทำไมถึงชอบแมวเปอร์เซียฮิมาลายันหรืออเมริกันช็อตแฮร์แสดงว่าน้องแมวพันธุ์เหล่านี้เขาต้องมีเสน่ห์ยังไงคือตอนแรกเราเริ่มเลี้ยงแมวเพราะความน่ารักของเขาเราก็จะรักแมวขนปุยๆก็เริ่มเลี้ยงเปอร์เซียพอเลี้ยงเปอร์เซียพอคิดว่ามีแพลนที่จะทำร้านเราก็อยากได้หลายๆพันก็เลยลองเลี้ยงขนสั้นเขาเลี้ยงขนสั้นแล้วเราติดใจรักในคือเขาดูแลเขาง่ายมากไม่เหมือนเปอร์เซียที่จะต้องดูแลเขาตลอดเวลาก็เลยเริ่มมีหลายพันเข้ามาก็เลยเอามาเลี้ยงเป็นร้านนี้ใช่ไหมคะเปิดทั้งคาเฟ่แล้วก็มีน้องแมวอยู่ในร้านด้วยมาชิมอาหารกันดีกว่าค่ะวันนี้เข้ามาที่ Kitty Cat Cafe นอกจากจะเห็นน้องแมวทั้งหมด13ตัวแล้วเนี่ยเมนูอาหารที่ทำให้ทานก็จะเป็นของหวานใช่ไหมคะอันนี้เป็นเมนูอะไรอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะโอ้ช็อกโกแลตลาวาอันนี้เป็นพี่ปุ๊กกี้ทำเองป่ะใช่ทำเองหมดทุกเมนูแสดงว่าก็ต้องไปเรียนทำขนมหวานทำอาหารด้วยเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพี่เป็นคนชอบทำชอบทำแบบให้เพื่อนๆชิมเพื่อนๆทานอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเป็นคนรักในการทำขนมพอมาทำร้านแล้วก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนสูตรนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนค่ะลองชิมดีกว่าเนาะแล้วอย่างที่สองอะคะอันนี้เป็นคิตตี้ฮันนี่โทสต์คือฮันนี่โทสต์ของเราจะพิเศษตรงที่จะมีความกรอบค่ะส่วนใหญ่เขาจะนุ่มๆแล้วก็จะเป็นกรอบๆอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนใครแต่ละอย่างน่าทานมากยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีกลายเมนูน้ำดื่มนี่หันให้ดูเป็นรูปแมวนะจ๊ะยังไม่หมดนี่ส้มก็ยังเป็นรูปแมวอีกแสดงว่ารักแมวจริงๆลองชิมดีกว่าเราชิมไปทานไปดีไหมคะอันนี้เป็นลาวาใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาที่คนที่เขามาคาเฟ่แมวแล้วก็มานั่งที่นี่เนี่ยพอทานขนมเล่นกับแมวไปด้วยมีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างคะ
ก็กฎเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากคือล้างมือก่อนเข้าร้านแล้วเล่นกับน้องแมวด้วยเบาๆค่ะด้วยความรักอุ้มได้ก็คือไม่มีอะไรมากเลยแต่อย่าให้เขาทานอาหารที่เราทานเพราะว่าท้องเขาเซนซิทีฟถ้าเขานอนอยู่อย่าปลุกเขาแค่นั้นเองค่ะทำไมอะคะมีเหตุผลเขาก็เหมือนคนนะคะคือนอนอยู่ถ้าเกิดเขานอนไม่อิ่มเขาก็หุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขานอนอยู่ก็ให้เขานอนให้พอเล่นตัวที่ตื่นก่อนก็ได้ค่ะแล้วน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยเขามีสายแตกต่างกันไหมแล้วเข้ามาเนี่ยพอเขาไปเล่นเขากัดไหมไม่กัดค่ะเขาไม่กัดใช่ไหมใช่เขาแมวเขาส่วนใหญ่เขาไม่กัดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคือที่เราบอกว่าอย่าฝืนเขา อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาดิ้นหรืออะไรอย่าฝืนเขาเพราะว่าเขาอาจจะข่วนเนื่องจากเขาหงุดหงิดไม่สบายตัวเขามาข่วนมันจะทำให้เกิดอันตรายได้จากตัวเราเองหรือว่าจากอาหารที่น้องแมวเขาปัดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเห็นบอกว่าที่นี่คือนอกจากจะมีแมวในร้าน13ตัวแล้วเราก็สามารถคือสำหรับใครที่เลี้ยงแมวก็สามารถที่จะพามาที่นี่ได้เหมือนกันได้ค่ะใช่ไหมคะเอาอย่างงี้พี่บุ๊กกี้ไม่กลัวเหรอแมวที่อื่นเข้ามาแล้วพอมาเจอแมวเรามันไม่ถ้าพูดตรงๆคือไม่กลัวเชื้อโรคหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราเหมือนกับว่าเราไว้ใจเขาอะค่ะไว้ใจลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาส่วนหนึ่งใจหนึ่งเขาต้องรักแมวแล้วเพราะฉะนั้นแมวที่เขาเลี้ยงเองเนี่ยเขาต้องเลี้ยงอย่างดีเขาต้องดูแลพาไปฉีดยาทำวัคซีนครบอยู่แล้วเรามั่นใจก็คือว่าใครที่เลี้ยงแมวก็เอาแมวเข้ามาได้ได้แล้วอย่างนี้เวลาเอาแมวเข้ามานี่คือจะจำกัดเวลาหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ามาตั้งแต่เช้ากับเย็นก็ได้ได้ค่ะค่ะถามถึงน้องแมวแต่ละตัวนิดนึงเราดูแลน้องแมวยังไงเพราะว่าพี่บุ๊กกี้เปิดร้านก็คือให้ลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสบริการตัวเองน้องแมวก็ต้องทำงานโชว์ความสวยงามโชว์ความน่ารักนี้ดูแลน้องแมวยังไงคะก็น้องแมวทุกวันของเราตอนเช้าก่อนร้านเปิดเนี่ยเราจะทำความสะอาดเขายังไงทำความสะอาดอาบน้ำแห้งค่ะคือมีใช่ทุกวันมีน้ำยาคือฉีดเขาแล้วก็หวีดแปรงขนแปรงขนต้องทุกวันเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรเงี้ยอย่างเปอร์เซียเนี่ยเขาจะมีคราบน้ำตาเราต้องดูแลเขาอย่างดีคือทุกเช้าก่อนเปิดร้านเราต้องทำถ้าเปรียบแมวนี่เหมือนแมวบอกว่าเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่แบบว่าต้องโชว์รูปร่างหน้าตาอะไรอย่างนี้เพื่อแบบนั้นแต่งตัวแล้วก็มาทำงานเวลาให้คนเห็นเราแบบอุ้ยสะดุดตาจังเลยแล้วข้อห้ามของที่นี่มีไหมคะนอกจากที่อย่าไปเล่นกับแมวแรงต้องล้างมือมีข้อห้ามอะไรอีกไหมคะก็หลักๆไม่มีอะไรมากค่ะเราไม่ได้ซีเรียสเราแค่อยากให้คนที่เขามาเที่ยวเนี่ยคือเขามีจิตใจที่รักแมวแล้วก็มาเอ็นดูแมวเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เนาะถามถึงร้านบ้างดีกว่าร้านคิตตี้แคทคาเฟ่ใช่ไหมคะพี่บุ๊กกี้เปิดมากี่เดือนแล้วคะ4เดือนแล้วค่ะ4เดือนใช่ไหมเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับพอก็เปิดร้านนี้ก็ดีมากค่ะแต่เรามีความสุขมากนะเวลาแบบเหมือนลูกค้ามาแล้วมีอมยิ้มกลับไปอ่ะเห็นแมวแล้วเล่นกับแมวอะไรเงี้ยคือความสุขเราอยู่ตรงนี้มากกว่าร้านนี้ดูแลยังไงอะคะให้มันสะอาดสะอ้านคือเข้ามาคุณผู้ชมบอกอย่างนึงบางที่เข้าไปไม่ต้องเป็นร้านก็ได้เราได้กลิ่นแมวแล้วก็จะเห็นขนติดโต๊ะติดอะไรเต็มไปหมดร้านนี้นี่สะอาดมากขนแมวก็ไม่มีเข้ามาแบบคือทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยอะพี่บุ๊กกี้ดูแลยังไงคะก็อย่างแรกดูที่ตัวน้องแมวก่อนในการแปรงขนเขาเนี่ยช่วยได้ที่จะทำให้ลดขนร่วงอันที่สองเรื่องโต๊ะหรือพื้นเนี่ยก่อนเปิดร้านเราถูด้วยแอลกอฮอล์เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกวันนะคะทุกเช้าค่ะก่อนเปิดร้านแสดงว่าเป็นคนที่ใส่ใจมากเลยนะใช่ค่ะใช่คือเราเหมือนอย่างขนมหรือวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเราทานอะไรเราใช้ของดีแค่ไหนเราก็ทำให้ลูกค้าทานหมดสุดยอดมากคุณผู้ชมนี่แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะ Hello Animal เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องแมวทั้งหมด13ตัวว่าแต่ละตัวเขามีชื่ออะไรกันบ้างแล้วเขาจะน่ารักขนาดไหนกับรายการ Animal City ก๊อกๆทางช่อง HES TV Channel ค่ะ